สวัสดีครับวันนี้เรามาชมรีวิวของ Sony Ericsson Tech นะครับซึ่งเป็นFeature Phone QWERTY นะครับ4แถวซึ่งมีราคาค่อนข้างถูกนะครับสำหรับดีไซน์ด้านหน้าจะออกแนวเรียบๆนะครับคล้ายปุ่มกดจะเหมือนกับคล้ายๆกับ Sony Ericsson รุ่นก่อนๆนะซึ่งจะเป็นแบบปุ่มวงกลมนั้นบนตรงลำโพงสนทนานี่ก็จะเป็นแบบโค้งนะครับตรงนี้ก็ให้เสียงค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ปุ่ม QWERTY นี่ตัวนี้จะเป็นเครื่องทดสอบนะครับซึ่งไม่มีสกรีนไทยแต่ของขายจริงเนี่ยจะมีสกรีนไทยให้สำหรับด้านข้างตัวเครื่องจะมีปุ่ม US มีพอร์ต USB นะครับไมโคร USB อยู่ด้านข้างแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแถบโลหะสำหรับด้านหลังนี้ก็จะเป็นผิวเป็นฝาหลังพลาสติกนะแบบผิวกึ่งยางนะซึ่งจะตรงนี้ก็จะทำให้จับถือได้ง่ายหน่อยตรงนี้จะเป็นเลนส์กล้อง 3.2 ล้านพิกเซลนะแล้วก็ลำโพงหลักส่วนด้านหัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตหูฟัง 3.5 นะครับด้านข้างนี้ก็จะไม่มีอะไรสภายในก็จะเป็นแบตนะแบตเตอรี่อยู่ที่1,000มิลลิแอมป์นะส่วนด้านในก็จะเป็นช่องใส่ซิมแล้วก็เมมโมรี่การ์ดสำหรับซอฟต์แวร์นะครับก็จะเป็น Sony Ericsson US iOS นะครับซึ่งเป็น Flat UI เป็นแบบเรียบง่ายครับไม่มีฟีเจอร์อะไรมากซึ่งตรงนี้ก็สามารถตั้งรายชื่อที่เราใช้บ่อยๆ5รายชื่อได้นะก็จะเป็นรายชื่อคอนแทคซึ่งตรงนี้ก็สามารถแอดรายชื่อได้เยอะนะครับแล้วก็ส่วนเมนูจะเป็นแบบกริด4x3ตรงนี้ก็จะเป็นของส่วนของมัลติมีเดียจะมีเป็นรูปภาพตรงนี้ก็สามารถตั้งเป็นสตาร์ทอัพสกรีนนะครับแล้วก็หรือเป็นสกรีนเซิร์ฟเวอร์วอลเปเปอร์ก็ได้หรือจะเป็นการส่งผ่านเมสเซจ YouTube หรือบลูทูธแล้วก็อีเมลนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นเพลงนะซึ่งตัวนี้ก็จะติดมาให้มาเป็นแบบเครื่องเล่นเพลงธรรมดาโชว์ปกได้น่าสนใจคือมีปรับอีควอไลเซอร์ด้วยแต่ปรับได้นิดเดียวครับมีแค่4ประมาณ4แบนด์เท่านั้นส่วนวิดีโอตรงนี้ก็สามารถเล่นได้ที่คอร์ด VGA นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น Entertainment นะครับซึ่งนี้ก็จะมีเป็นเมนูของวิทยุ FM ที่ต้องเสียบหูฟังก่อนสุดเกมนี้ก็จะลงพวกจาวาได้นะตรงนี้แล้วก็จะมี Record Sound ซึ่งอัดเสียงได้ไม่จำกัดนะน่าสนใจคือมันมี Tag ID ด้วยตรงนี้ใช้สำหรับหาเพลงนะครับที่ต้องการคล้ายๆ SoundHound หรือ Shazam นะครับผมต้องต่อเน็ตด้วยนี่ก็เพลงนาวก็ตรงนี้จะเป็นร้านค้าสำหรับเพลงนะแล้วก็พวกเกมหรือรูปภาพมีเดียต่างๆสำหรับกล้องนะก็ติดมาให้ที่ 3.2 ล้านพิกเซลนะไม่มีออโต้โฟกัสกดถ่ายจึ๊บ
แช่เดียวจบมีเอฟเฟกต์ให้ปรับนิดหน่อยแล้วก็ปรับความละเอียดภาพที่1.3ล้าน2ล้านแล้วก็3ล้านนะส่วนวิดีโอก็จะบันทึกได้ที่1 Quad CIF นะอยู่ที่176คูณ144นี้ก็ไว้ดูขำๆในเครื่องสอบ Facebook นะครับบนรุ่นนี้จะเป็นแอปพลิเคชันมาให้เลยเป็นแบบ Java นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต่อเน็ตล็อกอินได้เลยก็จะเหมาะสำหรับคนที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะตรงนี้ก็สามารถมีอัปเดตได้เลยเป็นแอป Java ตรงนี้ก็ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยส่วน Messaging ตรงนี้ก็จะเป็นข้อความนะซึ่งก็สามารถส่ง SMS MMS แล้วก็รับอีเมลได้สำหรับ Twitter นี่ก็จะเป็นช็อตเป็นโมบายเว็บนะครับซึ่งก็ต้องเล่นผ่านเว็บต่อ Wi-Fi หรือจะเป็นการเล่นผ่านเอชก็ได้นะตรงนี้จะเป็นโมบายไซต์ทีนี้ก็สามารถดู YouTube เช็ค Gmail นะตรงนี้จะเป็นพวกเว็บแอปทั้งหมดส่วน Organizer ก็จะมีพื้นฐานไม่พออย่าง File Manager ที่เป็นตัวจัดการไฟล์นะเป็นปฏิทินนาฬิกาปลุกส่วน Greenhouse นี่ก็จะเป็นข้อมูลสำหรับการใช้งานนะบนเครื่องนี่ก็จะเปลือนเป็นข้อเป็นคู่มือที่ไม่ต้องใช้กระดาษนะคือเป็นเข้าเว็บดูได้เลยก็จะเป็นการประหยัดนะทรัพยากรสำหรับเบราว์เซอร์นี่ก็จะมีลง Opera Mini มาให้นะถือว่าเป็นอีกเบราว์เซอร์ที่ค่อนข้างดีใช้ได้เลยสำหรับฟีเจอร์โฟนนะสำหรับตัวเบราว์เซอร์นี่ก็จะรองรับ Full HTML นะแต่การแสดงผลอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% นะแล้วก็ไม่รองรับแฟลชด้วยตรงนี้ก็ต้องยอมรับไว้นิดนึงแต่ก็พอดูได้นะถ้าเข้าเว็บทั่วๆไปหรือเป็นเว็บที่มีเฉพาะ Tech Onlyตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าไม่เบอร์รุ่นนี้ไม่ค่อยเหมาะกับเว็บที่มีพวกออบเจกต์เยอะๆนะมันจะโหลดช้ามากแล้วก็อาจจะค้างไปเลยนะบางทีสำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยบนรุ่นนี้ก็สามารถใช้งาน Edge นะ GPRS แล้วก็ Wi-Fi ได้นะแต่ 3G จะไม่รองรับ
สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เปิดตัวที่3,490 บาทนะก็เหมาะกับแบบเอามาแชทนะครับราคาประหยัดประหยัดแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับใช้งานทั่วๆไปได้แล้วก็ฟังเพลงใช้กล้องหรือจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับตัว Sony Ericsson Tech ก็ตอบโจทย์ได้นะครับแล้วตอนนี้ก็หาซื้อได้แล้วตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ